ถ้าเราจะพูดถึงข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์การที่มีแมลงเยอะๆมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีนะครับของการที่เรามีแมลงเยอะเนี่ยในสวนเรานะครับนี่ครับก็ดูต้นผักหวานป่าต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนๆครับต้นนี้ปกติแล้วธรรมชาติของผักหวานป่าเราก็จะต้องเด็ดยอดใช่ไหมครับแต่ต้นนี้เราไม่ต้องเด็ดยอดครับเพราะว่าเนี่ยดูตรงนี้พอเขามียอดมาถึงตรงนี้ปุ๊บแมลงก็มากัดพอกัดปุ๊บมันก็แตกออกตรงนี้ได้2กิ่งขึ้นมาพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราไม่ต้องเด็ดแมลงเด็ดให้เราจาก2ก็เป็น1 2 3นี่ครับแตกขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ก็มา1 2 3 4มาดูกิ่งนี้บ้างกิ่งใหญ่กิ่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่อนาคตเราก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละแถวนี้แหละนี่เห็นไหม1 2 3 4แตกมา4กิ่งพอมาตรงนี้ปุ๊บแตกตรงนี้ครับอันนี้คือแมลงนะปกติเนี่ยเราจะแต่งพุ่มทํายอดทําพุ่มมันเนี่ยเราก็ต้องมาเด็ดตรงนี้แต่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเด็ดครับแมลงเด็ดให้เราแล้วนะครับนี่ครับนะนี่ยอดที่สวยเลยเราไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะยอดสวยๆโอเคนะครับอันนี้มันก็เกื้อกูลกันซึ่งกันและกันมีประโยชน์มีทั้งประโยชน์ทั้งโทษนะครับเนี่ยก็พามาดูเห็นไหมครับดูยอดผักหวานป่าการทำเกษตรอินทรีย์ประโยชน์และโทษส่วนโทษก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะมันไม่ค่อยได้เก็บขายเท่าไหร่แต่ก็รอให้เขาโตก่อนมันเยอะกว่านี้มันก็น่ามันก็ต้องเหลือรอดบ้างแหละปีที่แล้วก็ได้ขายอยู่มาดูต้นนี้นี่อีกต้นหนึ่งแมลงนี่จะมีหอยทากมีนี่ตัวนี้ถ้ากระแตนเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้เนี่ยอ้วนตุ๊บเลยเห็นไหมครับตัวกินเลยแล้วก็นี่แมงที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรแมงงวงช้างเหรอดำๆเนี่ยเห็นไหมนี่ไปแล้วล่วงไปแล้วกัดกินยอดถ้าเรามีเวลาตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเราก็ต้องมาเลาะดูครับแล้วก็เคาะดูแลเขาหน่อยอาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่ามันเยอะโน่นนะครับไปทางโน่นใช่หมดต้นนี้ต้นนี้ก็เก็บแล้วนะได้เก็บขายแล้วนี่ต้นเขามาปุ๊บขึ้นมานี่นี่แมลงกัดตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แมลงกัดเห็นไหมกัดกินก็แตกเป็น1 2 3 4 5 6 7เลยนะแตกออกมาสูงเรี่ยวเลยยอดแล้วนี่เก็บแกงได้แล้วต้องเก็บให้ทันแมลงแตกยอดก็ยอดนี่ก็ยอดสวยๆปลูกไว้คู่กับพืชพี่เลี้ยงเลยชะอมส่วนต้นนี้เป็นหนอนเลยนี่เห็นไหมหนอนหนอนกัดแทะนี่ได้ดูเลยเนี่ยเขาไปอยู่ในรูเนี่ยเนี่ยเป็นรูโบเลยต้นหักหมดเสียดายต้นใหญ่นะเนี่ยแต่ตรงนี้แต่เขาไม่ตายนะตายยากนะผักหวานป่านอกจากเราจะถอนรากถอนโคนนี่ขึ้นมาแตกไม่รู้กี่กิ่งครับยอดก็สวยแล้วนี่ยอดงามแล้วนี่ก็พามาดูข้อดีข้อเสียของการทำเกษตรอินทรีย์การที่สวนเรามีแมลงพูดถึงข้อดีดีกว่าเราจะได้เจริญหูเจริญตาจะได้สบายใจเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนี่นะ
ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมครับตื่นเช้ามาวันนี้อากาศน้ำค้างเริ่มลงแล้วพามาดูข้อดีข้อเสียพูดถึงข้อเสียไปแล้วก็เยอะวันนี้มาพูดถึงข้อดีดีกว่ามันจะได้สบายหูสบายตาสบายใจอย่างที่คุยไปเมื่อกี้นะครับสวนผักหวานป่าเราเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็จะประมาณนี้แหละนะดูยอดเลยถ่ายแบบเรียวๆเลยครับยอดสวยๆผักหวานป่าบ้านเราสวนเราอยู่อำเภอคลองลานนะครับตำบลคลองไหลอำเภอคลองลานกำแพงเพชรนะครับมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวันก่อนยอดอวบ